ตั้งแต่เกิดโรคระบาดโควิด19ครั้งที่3นี้เปิดร้านไม่ได้ตั้งแต่หลังปีใหม่มาไม่ได้ค้าได้ขายเลยทั้งหมู่บ้านก็เลยคิดหาวิธีทำมาหากินหาเงินเพื่อเลี้ยงครอบครัวโดยการตอนแรกก็ช่วงทุเรียนก็เลยค้าทุเรียนพอหลังจากทุเรียนไม่ค่อยมีก็เลยหันมารับเนื้อสละเพื่อทำสละลอยแก้วส่งทั่วเชียงใหม่เพื่อได้มีเงินได้เลี้ยงจุนเจือครอบครัวเพื่อจะได้ถ้ามีผลตอบรับดีขึ้นลูกค้าเยอะมากขึ้นก็จะให้คนในชุมชนมาร่วมทำงานด้วยมาแพ็คกระปุกมาใส่รูปสลักในกระปุกเพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยเพื่อจะได้เลี้ยงครอบครัวกับชุมชนต่อไป